เป็นโลกที่อยู่อาศัยของกายละเอียดอันเป็นทิพย์ที่มีรัศมีสว่างไสวรอบกายตลอดเวลาหลายคนอาจเข้าใจว่ามี7ชั้นแต่แท้จริงแล้วมีทั้งหมด6ชั้นเรียกว่าชกามาพจรโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้1สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาสวรรค์ชั้นต่ำสุดตั้งอยู่เหนือจอมเขายุคันธรซึ่งเป็นภูเขาที่ล้อมรอบเขาพระสุเมนอยู่สูงกว่าแผ่นดินขึ้นไปเบื้องบน326ล้านวาคิดเป็นโยชน์ได้ 46,000 โยชน์มีเมือง4เมืองมีความกว้างยาวเท่ากันคือ400,000วากำแพงล้อมรอบประกอบไปด้วยแก้ว7ประการสูง 8,000 วาบานประตูทำด้วยแก้วมีปราสาททองอยู่เหนือประตูทุกด้านแผ่นดินเป็นแผ่นดินทองคำแวววาวงดงามลาบเรียบเหมือนหน้ากองเหมือนปูด้วยผ้าแก้วที่ประดับพื้นนั้นถ้าเหยียบลงไปก็อ่อนนุ่มยุบลงเล็กน้อยแล้วก็เต็มขึ้นมาเหมือนเดิมไม่ปรากฏรอยเท้าที่เหยียบน้ำใสยิ่งกว่าแก้วมีดอกบัว5ชนิดบานสะพรั่งน้ำมีกลิ่นหอมราวกับอบไว้มีดอกไม้ต้นไม้งามเลิศมีผลไม้รสอร่อยตลอดปีเทพพยดาในสวรรค์ชั้นนี้มีอาหารทิพย์อาหารแห้งหายเข้าสู่ร่างกายไม่มีกากมูลอุจจาระปัสสาวะไม่เจ็บป่วยอยู่กับครอบครัวลูกเมียเป็นสุขสบายเทพพยดานั้นจะย่อตัวขยายตัวได้ตลอดรูปโฉมโนมพรรณจะสดใสเป็นหนุ่มสาวอยู่ราว16ปีตลอดร่างกายบริสุทธิ์สะอาดหอมอยู่ตลอดเวลาปราศจากมลทินใดๆจาตุมหาราชิกามีเทพพยดาผู้เป็นใหญ่คือพระยาจตุโลกบาลปกครองเหล่าเทพยดาครุฑนาคและยักษ์ทั้งหลายคือเท้าทัตตรสทิศตะวันออกท้าววิรุณปักทิศตะวันตกท้าววิรุณหกทิศใต้ท้าวไพศพทิศเหนือผู้เกิดเป็นเทพยดาได้ต้องกระทำบุญไว้มากพอ2 สวรรค์ชั้นดาวดึงสาเป็นสวรรค์ชั้นที่อยู่เหนือจาตุมหาราชิกาขึ้นไปอีกอยู่บนยอดเขาพระสุเมนเป็นที่อยู่ของพระอินทร์สวรรค์ชั้นนี้มีอาณาเขตกว้างมีเมืองชื่อไตรตรึงมีประตูมีกำแพงแก้วล้อมเมืองทุกประตูมียอดปราสาทแก้วงดงามวิจิตรพิสดารเวลาเปิดปิดประตูจะมีเสียงดังไพเราะราวกับดนตรีกลางนครไตรตรึงมีไพชยนต์ปราสาทงดงามด้วยแก้ว9ประการเป็นที่ประทับของพระอินทร์ทิศตะวันออกมีส่วนทิพย์ชื่อนิพาวันมีอาณาเขตมีกำแพงแก้วล้อมรอบมีปราสาทแก้วเหนือประตูทุกประตูมีอุทยานซึ่งมีสมบัติทิพย์ต้นโสออกดอกมากมีสระใหญ่ชื่อนันทาโบกขรณีน้ำใสเหมือนแก้วอิพานินมีแท่นแก้วสองแท่นชื่อนันทปริธิปาสานะและจุนนันทาปริธิปาสานะแผ่นหินแก้วมีรัศมีรุ่งเรืองเวลาจับต้องจะนุ่มราวกับแผ่นหนังเหนทิศใต้มีอุทยานพารุสกวันอาณาเขตกว้างมีกำแพงแก้วและปราสาทเหนือประตูมีสระใหญ่ชื่อพัทละโบกขรณีสุพัทราโบกขรณีริมฝั่งสระ
มีหินแก้ว2ก้อนชื่อเดียวกับสระหินอ่อนนุ่มทิศตะวันตกมีอุทยานจิตรดามีสระจิตรดาโบกขอรณีและจุนจิตรดาโบกขอรณีมีแผ่นหินแก้วชื่อจิตปาสานะทิศเหนือมีอุทยานใหญ่มิสกวันต้นไม้ดอกไม้งดงามราวกับตกแต่งไว้มีกำแพงแก้วและยอดปราสาททุกประตูมีศาลาใหญ่ชื่อธันมาโบคลนีและสุธันมาโบคลนีแผ่นดินแก้วชื่อธันมาปริถิปาสนะและสุธันมาปริถิปาสนะทิศตะวันออกมีสวนใหญ่ชื่อมหาพลกำแพงล้อมรอบเป็นทองคำมีปราสาทแก้วเหนือประตูมีปราสาททองคำสวนมหาวันสวนนันทวันมีแท่นแก้วกดแก้วกลางเหนือแท่นมีรถไพชยนต์มีม้าแก้วเทียมรถทองคำมีสร้อยมุกดาประดับพร้อมมาลัยดอกไม้ทิพย์เวลาลมพัดได้ยินเสียงราวของกลองแตสังที่เทวดาบรรเลงในชั้นฟ้าที่เขาพระสุเมนมีช้างทรงพระอินทร์ชื่อช้างเอราวัณมีเสียง33เสียงเมื่อเวลาพระอินทร์จะประทับช้างจะเนรมิตกายสูงใหญ่บนเสียงมีวิมานมีปราสาทมีอุทยานมีนางฟ้าไล่ลำช้าง33เสียงมีงา231งาสระ1617สระก่อบัว 11,319 ก่อดอกบัว 79,233 ดอก 554,631 กลีบนางฟ้าไล่ลำ 3,882,417 นางบริวารอีก 27,176,919 นางในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี้ยังมีคำอธิบายความงามมหัศจรรย์พันลึกมากเช่นมีสระมีพระจุลามณีเจดีย์มีต้นปาริชาติ100ปีดอกจึงจะบานดอกที่บานมีแสงสว่างรุ่งเรืองแผ่รัศมีไปไกลถึง 800,000 วา 3. สวรรค์ชั้นยามาสูงขึ้นไปจากดาวดึงมีปราสาทแก้วปราสาททองเป็นวิมานกำแพงแก้วล้อมรอบมีอุทยานแก้วสระโบกขอรณีเทวดาในชั้นนี้มีหน้าตาลุ่งเรืองผู้เป็นใหญ่คือเท้าสยามเทวราชไม่มีแสงอาทิตย์เพราะอยู่สูงมากเทวดามองเห็นสรรพสิ่งได้ด้วยแสงรัศมีจากแก้วทั้งหลายและรัศมีกายของเทวดาเองจะรู้ว่าเช้าหรือค่ำดูได้จากดอกไม้ทิพย์ถ้าเห็นดอกไม้บานคือรุ่งเช้าถ้าหุบเป็นเวลากลางคืนอายุเทพยดาในชั้นฟ้านี้ยืนถึง200ปีทิพย์ 4. สวรรค์ชั้นดุสิตสูงขึ้นไปจากยามามีปราสาทแก้วปราสาททองเป็นวิมานกำแพงแก้วล้อมรอบมีความกว้างและสูงกว่าในสวรรค์ชั้นยามามีสระสวนสนุกยิ่งใหญ่งดงามลื่นลมเหมือนสวรรค์ชั้นอื่นๆผู้เป็นใหญ่ชื่อพระสันดุสิตเทพยราชเทพยดาในชั้นนี้รู้บุญรู้ธรรมพระโพธิสัตว์ก่อนเสด็จมาเป็นพระพุทธเจ้าก่อสถิตสร้างสมบารมีในชั้นฟ้านี้อายุเทวดาในชั้นนี้ยืน 4,000 ปีทิพย์ 5. สวรรค์ชั้นนิมมานรดีสูงขึ้นไปมีสิ่งอำนวยความสุขเหมือนทุกชั้นมีความงดงามยิ่งขึ้นไปอีกเทพพยดาในชั้นนี้มีความสุขสมบูรณ์มากปรารถนาสิ่งใดจะเนรมิตได้ตามความพอใจ 6.
สวรรค์ชั้นปรินิมิตวสาวัตติเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดประเสริฐด้วยสุขสมบัติยิ่งกว่าชั้นฟ้าทั้งหลายหากปรารถนาสิ่งใดเช่นอาหารทิพย์ก็จะมีเทพพยดาองค์อื่นคอยเนรมิตให้ทุกประการสวรรค์ชั้นนี้มีผู้เป็นใหญ่สององค์คือปรินิมิตวสาวัตติเทวราชเป็นใหญ่ฝ่ายเทพพยดาและพญามาราธิราชเป็นใหญ่ฝ่ายมารการสิ้นชีวิตของเทพพยดามี4อย่างคือ 1. อายุไขได้แก่สิ้นชีวิตตามอายุในชั้นฟ้านั้น 2. บุญยะไขสิ้นบุญก่อนถึงกำหนดอายุไขในชั้นฟ้านั้น 3. อาหารไขสิ้นชีวิตเพราะสนุกจนลืมกินอาหาร 4. โกฏาภละสิ้นชีวิตเพราะความโกรธซึ่งหัวใจจะกลายเป็นไฟไหม้ตนเองก่อนเทพพยดาจะจุติจะมีนิมิต5ประการคือ 1. เห็นดอกไม้ในวิมานของตนเหี่ยวและไม่หอม 2. ผ่าทรงดูหม่นหมอง 3. อยู่ไม่มีความสุขมีเหงื่อใครไหลจากรักแร้ 4. อาสนะร้อนและแข็งกระด้าง 5. กายของเทพพยดานั้นเหี่ยวแห้งเศร้าหมองไม่มีรัศมีเรื่องสวรรค์เป็นเรื่องของความเชื่อซึ่งคนโบราณมุ่งจะปลูกฝังสั่งสอนให้คนประพฤติดีประพฤติชอบไม่กระทำบาปคือความละโมบละความโกรธละความหลงเพื่อให้ได้เป็นเทวดาเสวยสุขสมบัติก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องสวรรค์ถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribeก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ